จารู้ค่ะว่ามันใช้เงินเยอะมากจริงๆแต่นะเจไม่ต้องห่วงนะคะยังไงหนูใช้คืนทุกบาททุกสตางค์แน่นอนค่ะนะคะนะเจนคือตอนนี้มันจำเป็นมากๆจริงๆค่ะนะคะหนูขอร้องฮะนะเจนจะปล่อยให้ได้เชลตาบอดเหรอคะมัมมี่เรเชลจะตาบอดเหรอไม่ค่ะมัมมี่จะไม่ปล่อยให้หนูตาบอดเด็ดขาดเดี๋ยวมัมมี่พาหนูไปผ่าตัดแล้วหนูก็จะกลับมามองเห็นเหมือนเดิมนะลูกไม่ต้องกลัวนะคะWho are you? สวัสดีรุจ้านี่ลุงวิชัยเองนะเพื่อนพ่อเธอไงจำได้ไหมลุงมีเรื่องสำคัญจะบอกแล้วลุงคิดว่าเธอจำเป็นต้องกลับเมืองไทยนะรุจ้าคุณตามหาฉันเจอได้ยังไง
ุชาถึงละขึ้นบ้านกันเถอะอันนี้เป็นห้องอะไรเหรอคะห้องทานข้าวค่ะไม่ค่ะเราอยู่ที่นี่แค่แป๊บเดียวเท่านั้นฉะนั้น be a good girl okay ป้าดาสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับบ้านนะคะคุณหนูนี่เรเชลค่ะลูกสาวจ้าเองผู้จ่าเดี๋ยวเข้าไปในสตูดิโอกับลุงนะฝากไว้เชื่อว่ากับบรรดาก็ได้ต้องไปตอนนี้เลยเหรอคะใช่พอดีลุงต้องไปละขอเวลาแป๊บเดียวเดี๋ยวเชื่ออยู่กับป้าดาก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวมามีกลับมาแต่เชื่ออยากไปกับมามีเด็กเข้าไปในสตูดิโอไม่ได้หรอกนะเรเชลไปกับป้าดาดีกว่านะคะคุณหนูเรเชลป้าจะพาไปดูห้องนอนชั้นบนอยากเห็นไหมคะไปกันค่ะป้าดาคะเค
ือเรเชลมีปัญหาเรื่องสายตาค่ะฝากระวังด้วยนะคะได้ค่ะคุณหนูไปค่ะคุณหนูเข้ามาสินี่คือภาพ Portrait of Beauty หมายเลขหนึ่งและหมายเลขสองพ่อเธอวาดมันขึ้นมาเมื่อ20กว่าปีที่แล้วซึ่งภาพหมายเลขที่หนึ่งเนี่ยเคยขายให้กับแฟนคลับของพ่อเธอในราคาหลายล้านแต่ที่มันกลับไปอยู่ที่นี่วันนี้ก็เพราะว่าเจ้าของภาพเขาฆ่าทุกคนในครอบครัวแล้วก็ฆ่าตัวตายตามเขาได้ทิ้งจดหมายไว้ใต้ภาพเขียนไว้ว่าขอส่งเธอกลับคืนสู่ผู้ที่สร้างเธอขึ้นมาแต่มันก็ทำให้เราได้ภาพกลับคืนมาแบบฟรีๆส่วนภาพที่สองเนี่ยประกอบเก็บดูแลไว้อย่างดีไม่เคยขายใครแล้วที่สำคัญตอนนี้มีเศรษฐีคนหนึ่งมาทุ่มเงินไม่อั้นขอซื้อภาพทั้งสองภาพแต่อย่างไรลุงต้องขออนุญาตแต่ก่อนแล้วเราจะได้เงินเมื่อไหร่คะนี่เธอจะไม่ถามสักคำเลยว่าพ่อเธอตายยังไงอร่อยไหมเรเชลอร่อยค่ะเรเชลป้าถามหน่อยสิคุณยายวิภาเป็นยังไงบ้างจ๊ะยายตายแล้วเป็นมะเร็งอ้าวเหรอไม่ได้แขวนคอตายใช่ไหมพ่อเธอเขาผูกคอตายในสตูดิโอนี้พอคานไหมนะแขวนคอคืออะไรอ่ะไม่มีอะไรหรอกจ้ะช่างมันเถอะเอาโหสิกรรมให้เขาเธอรู้จักเราถือว่าไอ้ภาพสองภาพนี้ที่มีมูลค่ามหาศาลเนี่ยคือการที่เขาชดใช้ให้เธอนะเราเสร็จธุระกันหรือยังคะอย่าออกไปจากที่นี่ละเรเชลหนูจะไปไหนไปหามามีหนูไปเอาผ้านี่มาจากไหนก็เ
ป้าดาให้เรเชลเมื่อกี้อ่ะป้าขอคืนก่อนนะจะเอาไปซักให้ก่อนเดี๋ยวหนูรอแม่อยู่ที่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวแม่ก็มาแล้วนะมีเรื่องหนึ่งภาพมันเริ่มเก่ามีรอยแตกลุงอยากจะซ่อมมันให้มันสมบูรณ์ก่อนเราจะขายมันลุงก็เลยให้ลูกชายลุงเนี่ยเขาเป็นช่างซ่อมภาพให้เขารับงานนี้ก็ถ้าคิดว่าต้องซ่อมก็ซ่อมเลยค่ะมีอีกเรื่องนึงค่ะเสร็จจากงานศพของเขาแล้วคืออยากขายบ้านหลังนี้ด้วยยังไงฝากจัดการด้วยนะคะมามีเชลหนูทำอะไรอะลูกอย่าจองเวรจองกรรมกันเลยนะเป็นยังไงเหรอทำไมเรเชลไปดูไม่ได้ลูกคุณตาน่ากลัวเกินไปค่ะน่ากลัวยังไงหรอน่ากลัวขนาดที่ว่าถ้าหนูเห็นน่ะหนูจะฝันร้ายไปหลายคืนเลยหนูไม่อยากฝันร้ายใช่ไหมคะแล้วมามีไม่กลัวเหรอ
้แบบนั้นด้วยมันเป็นแค่การแสดงเหมือนเล่นละครนะลูกแล้วพ่อเขาก็จะวาดภาพสวยๆออกมาจ้ะแต่ว่าแม่ร้องไห้ไม่มีอะไรหรอกลูกจ้าแต่หนูห้ามไปที่สตูดิโอพ่อเขาอีกรู้ไหมพ่อเขาต้องใช้สมาธิทำงานสัญญากับแม่ได้ไหมลูกคิดถึงคุณยายค่ะมามีอย่าร้องอย่าร้องเชลเรเชลมัมมี Rachel. งั้นเดี๋ยวป้าจะไปดูทางป่าด้านโน้นนะคะRachel!
เชลนายเชลหนูอยู่ข้างในหรือเปล่าลูกเชลหมามีไม่เล่นนะออกมาเดี๋ยวนี้เลยหนูลบมาเดี๋ยวนี้ When we go to the woods will we see a tiger I'm not scared I'm notScared. ไปไหนมาลูกมามีเป็นห่วงมากเลยรู้ไหมเรเชลไปเดินเล่นและเรเชลเจอคนนี้คุณรุจาใช่ไหมครับผมทิมนะฮะพ่อผมน่าจะบอกแล้วว่าผมมาซ่อมรูปวันนี้แล้วหนูไปเดินเล่นที่ไหนมาลูกฮะหนูไปเดินเล่นที่ไหนมาแถวริมทางข้างหลังนะฮะมันอันตรายมากหนูรู้ไหมหนูห้ามทำแบบนี้อีกนะถ้าหนูเป็นอะไรขึ้นมาหมามิจะทำยังไงเรเชลไม่ได้ไปคนเดียวเรเชลไปกับพี่ผู้หญิงที่มีผ้าสีแดงอย่าโกหกเรเชลไม่ได้โกหกเรเชลหมามิขอโทษค่ะอย่าทำแบบนี้อีกนะลูกเข้าใจไหมออกมามีขอโทษค่ะขอโทษเชิญค่ะขอบคุณครับป้าดาคะข้อเท้าเป็นอะไรอะคะก็เคล็ดนิดหน่อยอะค่ะไม่ได้เป็นอะไรมากเลยท่านนะคะแล้วเมื่อเช้าคุณไปทำอะไรในป่าคะอ๋อผมชอบวาดภาพวิวอะครับพ่อผมเคยบอกว่าถ้าเดินผ่านป่าหลังบ้านคุณประกรณ์เวลาจะเจอลำธารสวยๆเลยลองเดินไปดูแล้วเนี่ยโชคดีไปเจอเรเชลเขาเรเชลสายตาไม่ค่อยดีอะค่ะ
ไปที่แบบนั้นมันก็เลยอันตรายมากอ๋อแต่ไงขอบคุณมากนะคะเอางี้ดูรูปที่อาวาดไหมอาวาดรูปเลยโชว์ให้เลยดีกว่าคุณไม่ต้องลำบากเอาใจแกหรอกค่ะไม่เป็นไรครับผมอยากวาดได้จริงๆเอาละนะเสร็จละถูกไหมเนี่ยไม่สวยเลยอ้าวสวยดีนี่งั้นเอาอย่างนี้ไว้วันหลังอ่ะอาจะวาดรูปเลยเชฟให้สวยๆเลยโอเคไหมโทษนะคะคุณคิดว่าคุณจะใช้เวลานานไหมในการซ่อมรูปผมต้องไปดูรูปก่อนนะครับถึงจะรู้ว่าใช้เวลานานเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่ผมฟังมามันก็ไม่ได้เสียหายขนาดนั้นใช่ไหมครับเชลฟังหมามีนะคะต่อจากนี้เนี่ยถ้าหนูจะไปไหนหนูต้องมาขออนุญาตหมามีก่อนทุกครั้งเข้าใจนะคะแล้วเรเชลไปกับอาทิมได้ไหมไม่ได้ค่ะแต่เรเชลชอบอาทิมนะ
เลเชลอยากให้อัดทิมวาดรูปให้เลเชลดูรู้จ้าอัดทิมจ้าเป็นไงเดี๋ยวขออาคุยกับแม่ก่อนนะคือผมอยากให้รู้จ้าไปดูอะไรในสตูดิโอหน่อยครับเลเชลไปด้วยได้ไหมคะคุณจะทำจะซ่อมอะไรคุณตัดสินใจไปเลยค่ะไม่คือมันไม่ใช่แค่เรื่องซ่อมไงฮะผมว่าคุณต้องมาดูเองอ่ะเชื่อผมเถอะเนี่ยคือผมไม่คิดว่ามันจะเสียหายขนาดนี้คุณดูรอยแตกพวกนี้สิคุณจะแกะมันทำไมอ่ะเดี๋ยวมันก็พังมากกว่าเดิมหรอกเอานะยังไงก็ต้องซ่อมอยู่ดีปิดมันกลับไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณไม่อยากรู้เหรอว่ามันมีภาพอะไรซ่อนอยู่ไม่นี่อาจจะเป็นการค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้งานของพ่อคุณถูกประเมินใหม่ทั้งหมดเลยนะทั้งในแง่ศิลปะฉันไม่สนเรื่องพวกนั้นโอเคป่ะปิดมันกลับไปเดี๋ยวนี้คุณน่าจะสนใจหน่อยนะถ้าคุณจะขายภาพพวกนี้ว่าคุณกลัวมันจะเป็นภาพผีสิงอะไรแบบนั้นคุณพูดอะไรของคุณผมล้อเล่นแต่ผมไม่เข้าใจนะว่าคนพบอะไรแบบนี้แล้วคนจะโยมอย่างเรื่องผีอะไรเงี้ยทุกอย่างมันอธิบายได้คุณรู้จักภาพโมนาลิซาไหมรู้จักเขาว่ากันว่านะเวลาที่เราจ้องตากับโมนาลิซาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมองตามเราอยู่ตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องภาพผีเสียงอะไรหรอกภาพนี้เหมือนกันนะลองได้ไหมพอคุณรู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะได้เลิกกลัวไงนี่นะมองไปที่ตาของภาพตลอดเลยนะแล้วก็เดินอ้อมไปมองตามมายังเห็นไหมบอกเล่าเกิดอะไรขึ้นซ่อมมันให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะเอ้าอ
ันนี้ชุดเหมือนมิล่ะคะเรเชลขอใส่ได้ไหมคะป้าดาปล่อยให้เด็กเอาชุดสกปรกแบบนี้มาเล่นได้ยังไงเอาไปเผาทิ้งให้หมดเลยนะมานี่มีคนอยู่ใต้เตียงเราอยู่กันแค่สองคนมันจะมีใครได้ยังไงฮะโอเคเดี๋ยวมามีเช็ดให้เชลกำไรเนี้ยมีพลังวิเศษนะอาเทมอะไรเชลเอางี้เดี๋ยวเชลเอาขามา
เนี่ยมันเป็นกำไรของชาวเขาเขาบอกว่าถ้าเราใส่มันไว้เวลาเราเดินมันจะส่งเสียงดังไล่พูดผีให้หนีไปได้ลองเขย่าดูสิคุณก็วาดรูปได้นี่แล้วทำไมมาเป็นช่างซ่อมภาพอ่ะเงินดีนะแล้วทำไมจะไม่ทำอ่ะผมก็อยากเป็นศิลปินผมเคยแสดงงานด้วยนะครั้งนึงขายภาพหมดด้วยหมดเพราะว่าพอจ้างคนมาซื้อมันเลยทำให้ผมรู้ว่าผมหนีไม่พ้นเงาพ่อแน่ๆผมก็เลยหันมาทำงานกับพ่อซะเลยฉันก็ไม่ต่างเลยจากคุณเลยเฮ้ยคุณทำเพื่อลูกน่าคิดมากผมเชื่อว่าเลยเชลต้องภูมิใจตัวคุณแน่ๆไม่ใช่เขาชอบคุณมากเลยรู้ไหมรู้ก็ผมรทิมจ้าผมกำลังจะไปตามคุณพอดีเลยอ่ะคุณมาดูนี่สิฉันไม่อยากเข้าไปอ่ะฝนหยุดแล้วไปกันเถอะเอาหน้าเสร็จแล้วเราไปกันเลยไงคืออะไรเชลมาด้วยฉันไม่อยากให้เรเชลเข้าไปมีผมอยู่ด้วยไม่เป็นไรหรอกมามีอยู่ตรงนี้นะคะเราห้ามหันไปดูรูปเด็ดขาดสัญญานะสัญญาค่ะนี่คุณเล่ามันเพิ่มเหรอผมขอโทษผมอยากรู้จริงๆว่าใต้ภาพนี้มันมีอะไรกันแน่รู้ป่ะผู้ชายคนนี้คือคนที่ฆ่าตัวตายคุณรู้ได้ไงอ่ะก็พ่อคุณเป็นคนบอกผมสงสัยมานานแล้วว่าทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นแต่ถ้าเราลอกเสียให้หมดเราอาจจะรู้ความจริงก็ได้นะมันไม่มีความจริงอะไรทั้งนั้นคุณแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของฉันคุณพาฉันกับลูกออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้
จ้าปล่อยเลเชลเดี๋ยวนี้เลยนะป้าไม่มีทางเลือกถ้าป้าไม่ทำก็จะไม่มีทางปล่อยป้าไปอ่ะเขาพูดเรื่องอะไรอ่ะป้าต้องปล่อยเลเชลเดี๋ยวนี้เลยนะไม่ไม่ป้าต้องทำป้าต้องทำมามีช่วยเลเชลด้วยเขาเป็นแค่เด็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะป้าอย่างนั้นคุณหนูก็โดดลงไปแทนสิป้าถึงจะปล่อยเลเชลไปป้าพูดอะไรอ่ะป้าอย่าทำแบบนี้นะป้าหนูขอร้องป้าต้องทำป้าต้องทำให้ฉันทำอะไรก็ได้ไปจะไปฆ่ามันให้หมดป้าต้องทำป้าต้องทำเดินลงไปสิเดินลงไปป้าป้าใจเย็นๆก่อนนะป้าขอโทษป้าขอโทษจริงๆเชล
อะไรอ่ะมันจะกรีดลูกพวกนี้ให้หมดเลยจะบ้าเหรอก็เรื่องทั้งหมดมันเกิดเพราะเราไอ้เหี้ยพวกนี้มามีพังลูกคิดว่าจะช่วยเลเชลได้เหรอเลเชลหนูเป็นอะไรเลเชลหนูพูดอะไรอ่ะจ้าใจเย็นใจเย็นว่าฉันกับลูกออกไปจากที่นี่นี่มันเกิดเรื่องอะไรว่าฉันกับลูกออกไปจากที่นี่น่าเบื่อฉันยอมคุณทุกอย่างขอแค่คุณกลับมารักฉันเหมือนเดิม
รักเหรอเธอนี่น่าเบื่อสิมาฉันทำให้คุณมีความสุขได้นะเหมือนยังเคยเดินเลยเดี๋ยวเจ็บทำไมมึงเป็นใครกูถามว่ามึงเป็นใครแม่หุ่นเซ็กซี่ดีเนาะเรเชลอยู่ไหนปาร์ตี้ศิลปินนี่แม่งสุดๆไปเลยอะเอาเรื่องภาพวาดพวกนี้ให้ฟังหน่อยสิเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังผมจะเล่าให้ฟังแต่คุณต้องสัญญาว่าคุณจะไม่ทำอะไรผมได้เล่ามาสิปาร์ตี้คืนนั้นมีแขกคนสนิทเพียง2คนที่ประกอบเลือกให้อยู่ร่วมในปาร์ตี้ที่แท้จริงของเขาปรางนางแบบคนโปรดของประกอบคือเซอร์ไพรส์ที่ประกอบเตรียมไว้และอยากให้แขกทั้งสองคนมีส่วนร่วมในการสร้างงานของเขามันก็เป็นคนแรกที่ตายยกครอบครัวด้วยไฟชักลูกคุณเท่ดีนะคุณอยากได้อะไรบอกบอกผมผมให้หมดผมให้หมดผมให้ได้ทุกอย่างคุณอยากได้เลยขอโทษไม่ผมไม่ขอโทษแม่กูก่อน
dây 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 ฟังแม่นะลูกปรางกับลูกมันเป็นพวกคนไม่ดีมันเป็นพวกชาวเขาเลี้ยงผีพวกมันทำร้ายพ่อมันทำร้ายแม่แล้วมันก็จะทำลูกด้วยแม่เราต้องอย่าให้มันมาทำร้ายเราถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้พูดตามแม่ถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้คิดว่าคุณไม่เห็นจริงๆหรอลูจาเข้าใจวันนั้นทำไมพ่อถึงไม่ช่วยแม่แต่ผมรู้ว่ามีคนหนึ่งที่ช่วยได้คุณไงรู้จ้า
ูบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งกับกูตอนทำงานไม่เข้าใจเลยไงอีโง่ลูกจ้าช่วยแม่หน่อยด้วยลูกจ้าว่ามึงเห็นทุกอย่างแล้วจ้ะแต่มึงกับแม่มึงก็หนีไปจากที่นี่มึงรู้ไหมว่าหลังจากนั้นพวกมันทำอะไรรอวันที่จะวาดใบหน้าของคุณให้เสร็จแต่สภาพคุณในตอนนี้มันไม่ใช่แล้วล่ะว่าการที่ต้องทนดูคนที่คุณรักถูกทรมานถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาโดยที่คุณทำอะไรไม่ได้เนี่ยมันรู้สึกยังไงลูกไอ้วิชัยมันจะลบความจริงใต้รูปเธอนี่ฉันกำลังทำเพื่อเธอนะปรางอ
รุจาเราต้องอย่าให้มันมาทำร้ายเราถ้าเราทำเป็นมองไม่เห็นมันจะทำอะไรเราไม่ได้เชลหนูฟังมามีนะเรามีกันแค่สองคนแล้วจริงๆต่อจากนี้มามีจะปกป้องหนูเองมามีจะไม่มีทางให้ใครทำร้ายหนูเด็ดขาดมามีสัญญาเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความหลังกับชีวิตที่อ้างว้างเดียวดายเคว้งคว้างและทุกทนสับสนจนไร้จุดหมายไม่มีคนไม่มีใครThank you.
ันไว้สิสวยงามแต่แล้วมันก็ผ่านไปมันสายลมที่ไร้ร่องรอยไม่มีความทรงจำมันช่างปวดร้าวเมื่อมีความเหงาคอยทิ่มแทงหัวใจหลงเหลือแค่น้ำตาที่เมื่อไหลมาไม่ขาดสายกับสิ่งที่ฝังใจไม่อาจลืมThe